คุณทักษิณเนี่ยถ้าไม่มีรัฐประหารปี49เนี่ยคุณทักษิณก็จะเป็นนักการเมืองคนหนึ่งแต่เนื่องจากมันเกิดรัฐประหารปี49เนี่ยมันไปประทับปลายสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้ขึ้นมาไงครับแล้วมันไปยกระดับให้คนเนี่ยคิดถึงคุณค่าของประชาธิปไตยมากขึ้นนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้สิ่งที่มันตามมาคือมันเลวร้ายยิ่งกว่าสิ่งที่มันเคยถูกตราหน้าว่าแย่เนี่ยครับมันทำให้แกดูดีขึ้นมาเลย มันยกระดับคุณทักษิณขึ้นมาเลยสมัยก่อนมันจะมีเพลง16ปีแห่งความหลังครับสมัยนี้เด็กสมัยนี้คำนี้ไม่รู้จักละสุรพลสมบัติเจริญหรือเปล่าใช่ครับยังทันเหรอฮะไม่ผมก็เกิดไม่ทันหรอกนะเดี๋ยวก็ไปไล่ๆดูเอาตามประวัติศาสตร์เนี่ยใช่ไหมแต่ว่า16ปีแล้วเริ่มติดอาจารย์พิษแล้วนอสตัลเจียนะฮะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าปัจจุบันมันไม่มีอะไรให้อะไรให้ตื่นเต้นให้ตื่นเต้นนะดูไม่ค่อยมีอนาคตเลยส่วนบ้านเราก็มีแต่เรื่องอย่างเงี้ยครบรอบรัฐประหารนั่นน่ะสิฮะใช่ไหมยึดอำนาจครบรอบ8ปีใกล้จะ6ตุลาอีกแล้วนะฮะก็ยังทวงความยุติธรรมอยู่มันเป็นการรัฐประหารที่ไม่มีคนลืมยังลืมไม่ได้เพราะว่ามันยังอยู่ในพูดง่ายๆยังได้รับผลกระทบอยู่ยังอยู่ในวงจรของการรัฐประหาร19กันยาอยู่ณวันนี้ยังเป็นสายทานของความอัปยศอยู่เพราะเขาถือว่า19กันยาสำหรับในกลุ่มของเขาเขาถือว่าเสียของเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีรัฐประหารต่อเนื่องมานะครับจะว่าเสียของไหมก็โอ้โหแต่พอปี57นี้ก็กะว่าจะไม่ให้หลุดสักนิดหนึ่งเลยนะกะว่าจะกบอะไรเขาเรียกว่าใช่ก็เขายังสืบทอดอำนาจกันมายังมาเอาคืนอยู่ในช่วง22พฤษภาคมครับยังเป็นกลุ่มเดิมกลุ่มเดียวกันอยู่ครับก็เป็นการเขาเรียกว่าสลามหน้าทางการเมืองนะครับของคุณทักษิณชินวัตรใช่ไหมนะฮะภายหลังที่เครือข่ายของคุณทักษิณเนี่ยถูกยุบพรรคนะครับมาอย่างต่อเนื่องในวันที่30พฤษภาคม50ไทยรักไทยถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคจากพิษนะฮะการจ้างพรรคเล็กลงเลือกตั้งลงแข่งกับพรรคไทยรักไทยเพื่อหนีเกณฑ์ 20% ของมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตในตอนนั้นก็ผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยรู้จักบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยก็คือตั้งแต่ตอนนั้นน่ะนะหลังปี49ผมเข้าใจว่ายุบพรรคไทยรักไทยในปี50มั้งใช่มั้ยใช่ยุบสักต้นปีแล้วก็มีสารพัดวาทกรรมออกมาครับสุกเอาเผากินบ้างอะไรคือต่างนับตั้งแต่19กันยามาเนี่ยยุบพรรคเพื่อไทยยุบพรรคไทยรักไทยในกลุ่มของคุณทักษิณเนี่ยนะฮะครับที่สนิทชิดเชื้อหรือมีสายสัมพันธ์หรือเป็นส่วนที่คุณทักษิณก่อตั้งเนี่ยก็คือ3พรรคครับพรรคสุดท้ายนี่คืออะไรนะคุณคงรู้จักดีใช่ไหมไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็พรรคสุดท้ายคือพรรคที่คุณอยู่ใช่ใช่ไทยรักษาชาติครับครับใช่ไหมก็โดนไป3พรรคแต่ว่าความ19กันยามเป็นจุดเริ่มต้นเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยถามมันกลับเข้ากรมครองไปแล้วตั้งแต่ปี2535แล้ว10กว่าปีมันไม่กลับมาเลยแล้วทุกคนก็คิดว่าไม่กลับมาแล้วนะแล้วอีกอย่างเนี่ยสำหรับนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าช่วงไทยรักไทยในช่วงท้ายเนี่ยเลือกตั้งกันจริงๆเสียงมันก็จะแตกถูกไหมต้องยอมรับว่าพรรคไทยรักไทยนี่วิเคราะห์กันอีกมุมนึงนะในมุมของนักวิชาการเนี่ยเขามองว่าดูเหมือนว่ากลุ่มของมุ้งต่างๆที่เข้าไปอยู่ในพรรคไทยรักไทยเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าแยกออกมาแล้วเนี่ยจะมีอำนาจต่อรองมากกว่าการเข้าไปอยู่ในพรรคมันเป็นจังหวะที่มันเริ่มมีการเขาเรียกว่าอะไรเริ่มเบรกกันออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้การบริหารจัดการแล้วก็พูดง่ายก็คือจำนวนที่นั่งที่มีอยู่ของไทยรักไทยถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งต่อจากนั้นไปเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมแต่ว่าบ้านเราก็ใจร้อนเนี่ยครับก็ให้สนธิบังใช่ไหมรัฐประหารใช่ครับนะฮะจริงๆก่อนหน้าสนธิบังสนธิบุญยรัตน์กลินเนี่ยจะทำการรัฐประหารเนี่ยมันก็มีสัญญาณมาแล้วว่าเขาจะใช้กลไกอื่นในการรัฐประหารซึ่งก็ไม่แน่นะว่ามันจะดีกว่าหรือเลวร้ายกว่าการรัฐประหารกันแน่เพราะว่าหลัง25เมษายน2549ครับตุลาการพิวัตรมันทำงานมันมาแล้วตุลาการพิวัตรมันคือพูดง่ายใช้กลไกศาลในการเอาชนะกันทางการเมืองหรือว่าเปลี่ยนขั้วทางการเมืองครับหรือเข้าไปแทรกแซงในส่วนบริหารนับจากวันนั้นมันก็เอาไม่อยู่แล้วมันก็มีการรัฐประหารเกิดขึ้นใช่ไหมฮะครับพอรัฐประหาร19กันยาคราวนี้กูไม่กลับเลยใช้ทั้งกลไกศาลกลไกนิติรัฐนิติธรรมของไทยและมีความพยายามอย่างต่อเนื่องใช่ไหมอย่างเราเห็นวิกฤตที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากมีการเลือกตั้งและครับพรรคพลังประชาชนก็ชนะการเลือกตั้งครับก็มีความพยายามที่จะใช้องคาพยพเรื่องม็อบใช้องคาพยพเรื่องการส่งซิกที่เรียกว่ารัฐประหารทางโทรทัศน์ใช่ไหมครับผบ.ทบ.ตอนนั้นก็คือขุนพงษ์เนี่ยใช่นะบอกถ้าเป็นผมลาออกไปแล้วมีการก็เรียกว่าตัดสิทธิ์ของนายรัฐมนตรีในรายการชิมไปบ่นไปอะไรทำนองนี้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งลืมไม่ได้นะผมคิดว่าคุณอุปการอย่างนะพี่ชูวัตรคุณทักษิณเนี่ยถ้าไม่มีรัฐประหารปี49เนี่ยคุณทักษิณก็จะเป็นนักการเมืองคนหนึ่ง
แต่เนื่องจากมันเกิดรัฐประหารปี49เนี่ยมันไปประทับปลายสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้ขึ้นมาไงครับแล้วมันไปยกระดับให้คนเนี่ยคิดถึงคุณค่าของประชาธิปไตยมากขึ้นนะแม้ตัวแกเราไม่แน่ใจว่าแกจะเป็นเขาเรียกว่าแอดเวอร์เคทของการเดินหน้าเรื่องประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้สิ่งที่มันตามมาคือมันเลวร้ายยิ่งกว่าสิ่งที่มันเคยถูกตราหน้าว่าแย่เนี่ยครับมันทำให้แกดูดีขึ้นมาเลย มันยกระดับคุณทักษิณขึ้นมาเลยครับใช่ไหมฮะพูดถึงประชาธิปไตยกินได้เป็นอะไรที่นักการเมืองหลายทศวรรษก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยประสบความสำเร็จหรือไม่เคยพูดถึงด้วยซ้ำไปคือพอดีอาจารย์วิโรจน์พูดคำนี้ขึ้นมาประชาธิปไตยกินได้ก็ต้องให้คือมันมีสกู๊ปวิเคราะห์ของประชาชาติธุรกิจต้องให้เครดิตเขาครับเขาก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาว่า16ปี19กันยาใจของมันเนี่ยคืออะไรหัวใจของมันก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยประทับตาอย่างที่จามิโรจน์พูดนี่แหละประทับและทำให้คนเห็นว่าเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กินได้จริงๆด้วยการเมืองเชิงนโยบายต่างๆใช่ไหมเอาอย่างที่เขาพูดกันเร็วๆตอนเนี้ยมักจะพูดกันซ้ำๆเนี่ยสามสี่เรื่องเนี่ยคุณเห็นเลยว่ามันยังเป็นมรดกมาถึงบัดนี้และมันก็ยังทำให้งอกเงยได้เช่นสาวชิบารักษาทุกโลกกองทุนหมู่บ้านโอท็อปทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันเนี่ยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้คุณทักษิณยังตายยังไม่ตายอ่ะใช่ยังไม่สามารถเลิกไปจากการเมืองต่อให้คุณทักษิณเลิกไปจากการเมืองนะคนก็ยังพูดถึงคุณทักษิณแล้วที่มันตลกก็คือในเสียงข้างมากของประชาชนในประเทศนี้ก็ยังคงต้องโหยหาสิ่งนี้อยู่ในขณะที่เหมือนว่าชนชั้นนำมันชัดเจนมากขึ้นไปเรื่อยๆว่ายอมรับสิ่งนี้ไม่ได้ครับใช่ไหมพยายามยึดอำนาจก็แล้วทำก็แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าตรรกะวิธีคิดมันผิดมาตั้งแต่แรกนั่นแหละสิใช่ไหมฮะนะครับก็ผ่านการรัฐประหารมา2สมัยแล้วนะฮะแต่ว่าคนก็ยังคงพูดถึงนโยบายนี้อยู่และนโยบายนี้ก็ยังคงอยู่นะฮะแล้วมันจะส่งผลต่อไปกับการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปด้วยอ๋อแน่นอนฮะก็ถึงขนาดเฮียกวงก็ต้องขุดโอท็อปขุดนู่นขุดนี่มาขายใหม่หมดแล้วอ่ะคือตอนนี้คิดไม่ได้ก็ลอกมันซะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคำถามหรือคสช.ก็เป็นยุคของการลอกนะแต่มันยอกได้สนเจิ้นนะคือมันลอกแล้วมันแย่ภาพใหญ่มันไม่รู้ว่าแต่ละโครงการไปเพื่ออะไรไงมันก็เลยเป็นการลอกที่แย่ครับคือมันมีการพรีดอกออกผลมาจากสมัยไทยอะเยอะมากนะแต่ว่าทุกวันนี้มันก็แต่กระสานสร้างเซ็นกันไปเป็นหลายพักหลายพวกกันถูกไหมฮะส่วนหนึ่งก็คือว่าโอเคก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการบริหารของคุณทักษิณด้วยที่ทำมาได้ขนาดนี้ใช่ไหมฮะแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญ2540เนี่ยมันเอื้อที่ทำให้เกิดการเมืองเชิงนโยบายอันนี้แหละเป็นหัวใจที่ทำไมพรรคเพื่อไทยวันนี้ยังยืนยันที่จะเอาหารร้อยเพราะฝันว่าจะกลับไปแบบเดิมหมายถึงว่ากลับไปในโครงสร้างที่เอื้อให้การเมืองมันเป็นการเมืองเชิงนโยบายและทำให้ประชาธิปไตยมันกินได้ใช่ไหมแต่คำถามก็คือว่าชนชั้นนำไทยเนี่ยรัฐประหารมาทั้งสองรอบแล้วนะยังจะยอมอยู่อีกไหมกับโมเดลนี้นะฮะยังจะโอเคไหมหมายถึงว่าเขายังจะกลัวเสียของอยู่อย่างนี้เหรอ คือผมว่าไม่ได้กลัวคุณทักษิณ ผมว่ามันไปไกลกว่าคุณทักษิณนะในความหมายของในวิธีคิดของชนชั้นนำอ่ะครับใช่ไหมมันเป็นวิธีคิดว่าถ้ามันมีอะไรบางอย่างมาทดแทนใช่ไหมสิ่งที่เราเรียกว่าไอ้โซเชียลคอนแทรคที่ชนชั้นนำทำไทยทำกับคนไทยไว้เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแล้วมันจะทำให้เขาออฟสลีดหรือเปล่าครับผมคิดว่านี่คือความกังวลที่มีอยู่คุณเจอรัฐสวัสดิการเข้าไปเนี่ยข้อเรียกร้องแบบนี้มันก็หมายถึงว่าสัดส่วนของภาษีที่คุณจะต้องจ่ายมากขึ้นเลยสารพัดเนี่ยอิลิทาวป่ะใช่ไหมคือสิ่งเหล่านี้มันเดินหน้าอยู่เรื่อยๆแหละไม่ว่าจะคุณทักษิณหรือไม่คุณทักษิณนะคุณจะต้องเจอกับกระแสพวกนี้และปัญหาก็คือว่าเครื่องมือที่คุณมีอยู่ในมือก็คือเครื่องมืออะไรคุณก็ใช้รัฐประหารในการที่จะทำแบบนี้มาตลอดแช่แข็งเนี่ย8ปีก็ชัดอยู่แล้วว่าไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์โพดผลแล้วคุณยิ่งไปสร้างให้คนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆคนยุคใหม่ที่เข้ามาคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาก็ไม่เอาด้วยใช่ไหมกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยประเด็นก็คือคุณจะยอมเปลี่ยนผ่านไปกับมันหรือคุณจะยังคงใช้กลไกในการที่จะเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะคือพูดง่ายมันมีเทรนด์3เรื่องใช่ไหมฮะที่มันเป็นมาในตลอด16ปีนี้ก็คือ1การตรวจดันเรื่องรัฐสวัสดิการการอยากมีสวัสดิการ2ก็คือการกระจายอำนาจที่มันมีแรงกดดันมาตลอดและ3ก็คือผมว่าวัฒนธรรมแบบการเคารพกันและกันคนมันเท่ากันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันได้รับการเชิดชูแล้วมันพูดง่ายว่ามันเรียกว่าเป็น DNA ของคนรุ่นใหม่ไปแล้วคนที่เกิดมาทั้ง3เรื่องเนี่ยรัฐ16ปีส่วนใหญ่ตลอด16ปีเนี่ยพูดง่ายว่าเป็นกลุ่มที่รัฐพันลึกแล้วก็เป็นกลุ่มที่อีลิทเดิมจะตามจารีตประเพณีมันครองมาตลอดเนี่ยนะมันพยายามจะถ่วงล้างสามอันนี้ไว้สิ่งที่มันเกิดขึ้น16ปีมานี้ก็คือว่ามันทำให้ประเทศไทยมันกลายเป็นคนป่วยของเอเชียไงมันไม่มีใครมาลงทุนไงมันสารพัดสารเพที่เป็นปัญหาทับถมมาจนประเทศนี้มันไม่เห็นแววว่าจะมีอนาคตนั้นมันการประทุของม็อบ3นิ้วเนี่ยมันจึงเกิดขึ้น
ข้ออ้างในการทำรัฐประหารในสมัย19กันยาปี2549เนี่ยนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนะฮะซึ่งวันนี้มันก็พิสูจน์แล้วนะ นะครับ ตลอด16ปีที่ผ่านมานะฮะมันทุเรศมากกว่าเดิมนะครับมันมีวิธีการในการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะเรียกว่ามันเขาใช้วิธีการใหม่เลยไงเขาใช้วิธีการใหม่เลยก็คือห้ามตรวจสอบจบครับสำหรับตัวคนเองของคนที่มีอำนาจแล้วก็บอกว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนั่นน่ะสิยังเป็นข้ออ้างในการอยู่8ปีของเขาได้เลยแหละจะอยู่เกิน8ปีโดยอ้างว่าไม่ได้เป็นคนทุจริตคอร์รัปชันถามว่าเอ๊ะคนที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ทุจริตคอร์รัปชันคือมันต้องผ่านการตรวจสอบนะครับครับพวกคุณถูกตรวจสอบหรือยังฮะครับมีแต่อีกฝ่ายนึงตรวจสอบและตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบโดยกระบวนการปกติด้วยคือคุณจะจัดการเขาได้ก็ต่อเมื่อคุณรัฐประหารเท่านั้นถามว่าคุณโดนไปแบบเดียวกันเนี่ยรับได้ปะน่าเบื่อคือผมว่าไอ้เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองแค่นั้นแหละเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณตรวจสอบได้ไม่เท่ากันเพราะนั้นพอเวลาคุณพูดคอร์รัปชันนะหรือเราเองอยากจะรู้สึกว่ารัฐบาลนี้คอร์รัปชันมากกว่าอย่างอื่นนะสุดท้ายไปลงนักการเมืองที่ตรวจสอบได้มันไม่ได้ไปลงไอ้กลุ่มที่มันกินโดยที่ตรวจสอบไม่ได้ไงกลุ่มทหารเนี่ยคุณตรวจสอบได้ไหมล่ะคุณตรวจสอบได้จ่าสิบโทเงี้ยสิบตำรวจโทหญิงอะไรเงี้ยคุณตรวจสอบได้เท่านั้นแหละลึกกว่านั้นคุณตรวจสอบไม่ได้เพราะนั้นเวลาคุณหยิบเรื่องคอร์รัปชันมาพูดนะมันเอาไว้เล่นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งที่ตรวจสอบได้เท่านั้นครับนะฮะมีคนพูดเรื่องแลนสไลด์มาในช่วงนี้นะฮะแล้วก็ไปโยงกับเรื่องของรัฐประหาร19กันยานะฮะต้องอย่าลืมว่าก่อนหน้าสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะชนะตอนนั้นว่าเยอะแล้วนะสมัยตอนเมื่อปี48นี้ไทยได้ประมาณ370กว่าที่นะ377ซึ่งมันก็นำมาสู่การทำให้ขั้วอำนาจที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นเกิดการไม่พอใจเกิดการมันไส้แล้วก็นำมาสู่การรัฐประหารทีนี้นั่นแหละอะไรนะปีหน้ามีเรื่องอะไรนะเผด็จการรัฐสภานะฮะกินรวบประเทศซึ่งมีคนตั้งคำถามว่าถ้าปีหน้าเนี่ยนะฮะเกิดแลนสไลด์ขึ้นมาจริงๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะนำไปสู่เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้อีกไหมเขาก็พยายามนะผมคิดว่าเขาคงมีความพยายามในระดับนึงก็ไม่ง่ายก็ต้องปั้นอ่ะครับแต่ว่าแล้วยังไงคุณจะยุติประเทศนี้ด้วยอะไรด้วยเสียงข้างน้อยของสภาเหรอคุณจะเอาอย่างนั้นเหรอครับวันนี้ก็เป็นทุกวันนี้ก็เป็นอยู่แล้วแล้วมันก็ถึงเกิดความขัดแย้งไงแล้วคุณจะยุติมันด้วยการบอกว่าเสียงข้างน้อยเหรอมีกลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่มี DNA ดีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยงั้นคุณก็ตีตาประเทศเลยตีตาเลยเอาประชาชน70ล้านคนมาเข้าคิวแล้วก็ตีตาอันนี้คุณภาพไม่ถึงเอาไปแค่1ใน4ของเสียงเหมือนความฝันของใครนะที่บอกว่าเอามาดูเลยอ่ะการเมืองปริญญาปริญญาใครมีปริญญาอะไรต้องมีคะแนนเท่าไหร่อะไรเงี้ย 200,000 300,000 เสียงคุณภาพอะไรเงี้ยฮะเหมือนพวกวัฒกรรมพวกนี้ที่โผล่มาตอนช่วงม็อบต้องวีฮะคุณจะเอาอย่างนั้นมั้ยล่ะถ้าอย่างงั้นก็รู้เป็นไฟใช่มั้ยคนเค้ายอมที่ไหนอ่ะคนต่างก็มีศักดิ์ศรีของเค้าอ่ะครับแต่จริงผมก็อยากลองเหมือนกันนะพี่ไอ้ด้วยวิธีคำนวณเค้าผมเกรงว่าเขาจะแพ้อยู่ดีคือนั่นก็แปลว่าคุณจะต้องกลับไปสมัยอยุธยาเลยนะถูกไหมฮะที่ไพร่เองก็ทำหน้าที่นี่แหละฮะดูแลนู่นนี่ไปแล้วคุณก็เลี้ยงเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นไพร่ติดเรือนอะไรอย่างเงี้ยหรือทาสติดเรือนเบี้ยอะไรเงี้ยก็ว่าไป